่วมเช็คอินโดย Mitsubishi Triton เครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟข้าวไทยตราพันดีฮัลโหลไอ้บอลไอ้บอลมีร้านอินเทนแถวหลังสวนมาแนะนำไหมอ่ะ All 6 to 12ใช่ไหมไม่ใช่ร้านกะโหลกกะลาแค่นี้เองเหรอไม่เอานะเอาร้านแบบอินเทนเลยนะกะโหลกกะลาไม่เอาอย่าพึ่งดิใครเนี่ยอ้าวสวัสดีจอยสวัสดีทำไมเราเดี๋ยวเถอะไหนบอกว่าทำกันบ้านไปแล้วหาร้านไปแล้วทำไมต้องโทรถามเพื่อนว่าร้านอินเทนแถวหลังสวนคือร้านอะไรแปลว่าไม่ทำกันบ้านมาใช่ไหมเต๋อทำให้จอยผิดหวังมากเลยนะเหมือนแม่เน่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจอยทำมาแล้วเมื่อกี้โทรไปย้ำความเรียบร้อยอีกทีนึงเฉยๆไม่รู้เต๋อดิไม่หาร้านเลยอ่ะไปก็ได้เลยครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปก็ได้เลยพร้อมเลยเขามาจริงจังเลยเขายังไม่พร้อมเลยพร้อมแล้วร้านอยู่ไหนบอกมาดิได้เดี๋ยวพาไปไม่หลงไม่มีหลงหรอกก็อยู่หลังสวนนี่แหละไปเลยตามมาเลยลูกสำหรับร้าน All 6 to 12นะครับที่ชื่อนี้เพราะว่าเปิดตั้งแต่6โมงเช้าแล้วไปปิดเที่ยงคืนนู่นเลยก็คือ6ถึง12นั่นเองเป๊ะมากไม่เห็นต้องถามแบบดูข้อมูลจากเพื่อนเลยใช่ไหมเพื่อนอะไรไม่มีเพื่อนนี่คือไปกินซีกับเชฟมาก็เลยรู้ข้อมูลไงจอยโอ้โอเคใช้ได้ทำไมมาหักหน้ากันเนี้ยจอยเดี๋ยวผมว่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะฮะตอนนี้เรามาโฟกัสที่อาหารที่อยู่ตรงหน้าเราดีกว่ามันคืออะไรบ้างเนี่ยฮะก็ต้องแนะนำตุ้ยนะคะว่าอาหารที่นี่ค่ะก็จะเป็นแนวแบบโมเดิร์นไทยก็คือรสชาติความเป็นไทยจะนำครับแต่ว่าก็จะมีอย่างอื่นมาฟิวชั่นด้วยใช่แล้วผสมผสานกันนะคะอย่างจานแรกที่อยากแนะนำนะคะก็คือสเต็กไก่สมุนไพรค่ะเขาจะเลือกเนื้อไก่นะคะในส่วนที่ติดโพกค่ะเป็นน่องติดสะโพกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปตุ๋น3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงใช่คือเพื่ออะไรให้เนื้อมันนิ่มพอนิ่มเสร็จแล้วนะคะเขาจะเอาขึ้นมาเสร็จเขาก็จะเอาไปทอดด้วยไฟปานกลางคือหนังมันจะได้เหมือนแบบกรอบนอกแล้วก็เนื้อข้างในมันนุ่มคือมีกรรมวิธีไม่ได้แค่นี้โอ้ยขอบคุณครับใช่ค่ะแล้วเขาต้องมีซอสด้วยนะคะที่เป็นซอสบลูเบอร์รี่เกรวี่ค่ะจอยมักมอบสิ่งดีๆให้ผมเสมอโอ้ยแน่นอนจ้ะจอยแหมรสชาติเป็นไงบ้างบอกหน่อยอร่อยมากครับอย่างที่พี่บอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในเมนูของผมก็ไม่น้อยหน้าครับทำไมฮะตัวนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยแคบหมูพะโล้แห้งครับเพราะฉะนั้นใช้แคบหมูนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำที่เป็นจะคล้ายๆคาราเมลคือจะมีรสหวานแล้วรสชาติจะเป็นแบบพะโล้ค่ะแต่ว่าจะโดยรวมรสชาติจะออกแห้งนะครับก็จะได้ความหวานจากน้ำแล้วก็ความเค็มจากแคบหมูและที่สำคัญคือใส่พริกแห้งเพิ่มความเผ็ดไปด้วยแล้วได้มีโอกาสเข้าครัวทำอาหารบ้างไหมผมเหรอผมจะถนัดเรื่องทำผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ๋อที่ใครก็ทำได้เหรอครับเธอก็ไม่น่าพูดแบบนั้นมันมีสูตรของตัวเองไงซึ่งสมมติถ้าเกิดเราจะกิน2ห่อใช่ไหมเราต้องใส่เครื่อง3ห่อครับแค่นี้เหรอไม่ได้มีพิเศษไม่มีอะไรพิเศษใส่ผักใส่หมูไม่มีอะไรเลยคนเรียกมันว่าเคล็ดลับด้วยซ้ำครับผมเขาเป็นแขกรับเชิญต้องให้เกียรติเขาเคล็ดลับนอกเหนือจากเมนูของผมเนี่ยมันอาจจะดูธรรมดาแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำอีกจานนึงเนี่ยเขาเรียกว่ายำแซลมอนอินเลิฟสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจานนี้ก็คือเป็นปลาแซลมอนครับซึ่งเขาจะเอามาสไลด์ก่อนแล้วก็ไปทอดนะฮะทอดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพันธนาการทั้งหมดที่อยู่เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรพริกอะไรตัวมีอะไรอยู่ในนี้หมดแต่ทำไมถึงเรียกว่าอินเลิฟเออทำไมเพราะว่ามีสตรอเบอรี่ครับเฮ้ยไหนนี่เดี๋ยวผมจะหาว่าโกหกแน่ใช่ความหวานมันก็เลยกลายเป็นยำปลาแซลมอนอินเลิฟมีน้ำพริกเผาด้วยค่ะมันจะมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ครบรสอ่ะอย่างที่พี่บอกว่ามันมีกลิ่นของอาหารไทยด้วยไงพี่คือไม่ใช่ว่าเป็นอาหารไทยโมเดิร์นแล้วจะไม่เข้มข้นนะคือเขาเข้มข้นตรงตัวเลยถามตุ้ยดีกว่าถามเมนูนี้ชอบเมนูไหนที่สุดนี่เลยครับดูสภาพครับความเสียหายที่เกิดขึ้นหมดไก่เตอร์ไก่ครับไหนชอบอันนี้ไปชอบปลาถ้าอย่างนั้นที่คุณผู้ชมลองโหวตเข้ามานะคะว่าสามเมนูนี้คุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเชื่อปลานะคะแล้วก็สองสายแรกค่ะที่โหวตให้
ให้กับเมนูเปรี้ยวปากนะคะก็จะได้วอเชอร์ 1,000 บาทมาทานที่ร้านนี้ฟรีเลยค่ะแล้วก็ห้าสายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอคคิเช่นฟรี1ปีเต็มค่ะยังไม่จบแค่นั้นครับยังไงคะสำหรับแฟนๆรายการเปรี้ยวปากนะครับถ้ามาเช็คอินที่นี่นะครับบอกว่าเช็คอินมาจากรายการเปรี้ยวปากตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับรับฟรีไปเลยครับนี่ครับนี่สมูทตี้แมงโก้ดีไลท์1โอ้โหเชฟวันชัยใช่ไหมครับสวัสดีครับเชฟวันชัยครับอาหารอร่อยมากเลยครับผมอยากจะรบกวนขอสูตรมาให้ผมหน่อยนะครับผมอยากจะไปทำให้ที่บ้านทานนะครับแล้วผมจะได้กลายเป็นพ่อครัวที่เก่งเหมือนเชฟวันชัยครับได้ครับเอ้ยอะไรอยู่ดีมาขอสูตรเชฟทำไมอิจฉาเหรอไหนถ้าเราข้าวไม่เป็นสิทำไมจะทำไม่เป็นอิจฉาใช่ไหมล่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นว่าอาหารอร่อยมากเลยครับเชฟครับก็ผมมีกิฟต์เซตเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟอร่อยระดับเชฟง่ายกว่าที่คิดมอบให้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับและตอนนี้นะครับน้องไอด้าก็มีเมนูเด็ดๆมาฝากพวกเราเช่นเคยครับสวัสดีค่ะมาเจอกับไอด้าแบบนี้นะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันเช่นเคยช่วง Go on check in กับข้าวไทยตราพันดีวันนี้เนี่ยไอด้าจะพาไปเช็คอินเมนูอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยวันนี้ไอด้าก็เลยจะขอนำต้มยำกุ้งเนี่ยมาประยุกต์เป็นแบบฟิวชั่นค่ะผสมผสานคลุกเคล้ากับสมุนไพรนะคะออกมาเสิร์ฟในเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำน้ำต้มยำกันก่อนเลยนะคะก็จะมีนี่น้ำมะนาวค่ะแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะคะผสมลงไปในถ้วยค่ะจากนั้นเนี่ยก็นำน้ำพริกเผานะคะผสมลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะคะใส่ลงไปค่ะผัดนะคะด้วยไฟกลางๆให้พอหอมนะคะพอเริ่มหอมแล้วนะคะก็นำเนื้อกุ้งนะคะใส่ลงไปค่ะผัดให้พอสุกไม่ต้องถึงกับสุกมากอะนะคะเพราะว่าเนื้อกุ้งเนี่ยจะได้ไม่แข็งซึ่งเมนูนี้เนี่ยโอ้โหเหมาะมากค่ะสำหรับคนที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเพราะว่าสรรพคุณจากตะไคร้เนี่ยช่วยได้ดีเลยค่ะแล้วก็มาถึงน้ำพริกเผาต้มยำที่เราเตรียมไว้ค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมากค่ะก็คือเป็นกลิ่นของต้มยำกุ้งแล้วล่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ข้าวสวยลงไปเลยซึ่งข้าวสวยเนี่ยไอด้าก็จะเลือกใช้ข้าวสายพันธุ์ดีนะคะที่เก็บเกี่ยวอย่างทนุถนอมทำให้เรามั่นใจได้ในคุณภาพค่ะค่ะเดี๋ยวพอคลุกเคล้าข้าวสวยของเราให้เข้ากับเครื่องต้มยำนะคะก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะโหตอนนี้นะคะกลิ่นหอมน่าทานมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมนูนี้นะคะสำหรับคนที่รักข้าวผัดต้มยำกุ้งตัวจริงเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เนื้ออย่างอื่นแทนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอาจจะเป็นปลาหมึกเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเป็นรวมมิตรก็ได้ค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยไอด้าขอไม่รอช้าชิมข้าวผัดฝีมือตัวเองก่อนเลยดีกว่าค่ะนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะไปเดินเล่นชิลๆกันในวันหยุดกับคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีครบทุกอย่างสำหรับคนมีระดับและตื่นตาตื่นใจไปกับไอศกรีมรูปแบบใหม่ที่แข่งได้โดยไม่ต้องแช่เย็นอีกสักครู่พบกันค่ะ